สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแบบเมนูประหยัดแบบง่ายๆค่ะแต่อร่อยนะคะอามาเขือเทศผัดไขค่ค่ะเพื่อนๆเราก็ทำการหั่นมะเขือก่อนเลยนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่เวลาเราหั่นนะคะ,ะลูกหนึ่งเราก็ผ่า6ชิ้นแล้วก็อย่าลืมเอาเม็ดออกด้วยนะคะ เราวันนี้เราไม่เอาเม็ดนะคะพี่การก็หั่นให้ดูนะคะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเม็ดออกก็ขูดเอาเม็ดออกนะคะเวลาผัดจะได้ดูหน้าทานพี่การมีสูตรเพิ่มเติมและรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะมีเมนูเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อนๆ มะเคยกะเทศก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็ไข่ไงคะโปรตีนอย่างดีเลยนะคะเป็นโปรตีนที่เราทานง่ายสุดนะคะเพื่อนๆระบบขับถ่ายก็ดีด้วยถ้าเป็นแบบเ,เป็นปลาหรือเนื้อสัตว์ก็จะมีความแข็งไงคะอาหารสับเรียบร้อยก็ใส่ทั่วผักเอาไว้ต่อมานะคะเราจะใช้กระเทียมสักประมาณสองช้อนโต๊ะ เป็นกระเทียมจีนนะคะสับให้ละเอ,เอะเอียดได้ที่แล้วก็เราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะกระเทียมจีนนะคะเพื่อนๆกลีบเขาจะใหญ่เวลาเราสับเนี่ยสองสมกลีบก็โอ้โหสองช้อนโต๊ะใหญ่ๆเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วบางส่วนเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการปรุงค่ะเพื่อนๆ ก็มีนะคะไข่ไก่นะคะหฟองค่ะมะเขือเทศนะคะประมาณห้า้กรัมนะคะเราเอาเม็ดออกเรียบร้อยนะคะเป็นพริกเขียวแดงอย่างละ1เม็ดนะคะพริกอ่อนค่ะตามด้วยกระเทียมสับสอช้อนโต๊ะนะคะวันนี้เราใส่ต้นหอมหั่นท่อนนะคะประมาณสัก2ต้นค่ะแล้วก็ใส่สีอิ้วขาวนะคะหช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทราย1ช้อนชานะคะ,ะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะเครื่องปรุงนะคะสำหรับมะเขือเทศผัดไข่ของเราก็ครบแล้วค่ะเราก็จัดการตีไข่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราตีไข่นะคะให้เขาแตกตัวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการเจียวไข่ไว้ก่อน,นะคะ่ะเวลาเราผัด เขาจะได้ไม่ก็จะน่าทานนะคะไม่เละนะคะอ่าเราก็เอากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะอ่าประมาณสักสี่ห้าช้อนค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไข่ลงเจียวก่อนค่ะเราจะเจียวไข่แบบเอ่อไม่เหลืองนะคะอ่าพอเขาสุกเราก็ตักขึ้นใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนอ่า เวลาเราผัดมะเขือเทศก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะเ,เราจะใช้เวลาผัดไม่เกิน2นาทีก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าไข่เขาสุกแล้วเ,เดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะออพอเราใส่ถ้วยพักไว้นะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปติดนึงนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดได้เลยะคะ่ะ พอผัดกระเทียมเหลืองหอมแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศนะคะลงไปผัดได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะผัดไม่นานนะคะอ่าแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะเอาตะหลิวนะคะตะล่อมตะล่อม,อมสับติไข่นิดนึงนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงเครื่องปรุงก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะใช้เวลานิดเดียว ถ้าเราเตรียมเครื่องปรุงหมดแล้วก็วัตถุดิบเรียบร้อยนะคะเวลาผัดเก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะก็สามารถทานได้เลยค่ะเราก็ใส่นะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่ค่ะแค่เราใส่น้ำปลาออซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงเพื่อตัดรสนะคะ ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกอ่อนเขียวแดงลงไปนะคะ,ะเพื่อให้เกิดสีสันสวยงามค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะน่าทานไหมคะพอเดี๋ยวพอเราตักใส่จานเสิร์ฟเนี่ยเราก็ถึงจะโรยด้วยต้นหอมเรารอให้เขาสุกสักครู่นะคะเพราะว่ามะเขือเทศเขาชิ้นใหญ่ เห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวพี่การก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะแล้วตักใส่จานก่อนคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่การก็จะโรยด้วยต้นหอมเห็นไหมอาหารดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆตักใส่จานเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็โรยด้วยต้นหอมค่ะเพื่อนๆ เสร็จสับเรียบร้อยเราก็เสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะมะเขือเทศผัดไข่ของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ